เปลี่ยนนิสัยได้เที่ยวพรีเซนต์อะไรตอนนี้แพงมาอยู่ที่ร้านหอยนางรมสดยืนกินแล้วค่ะร้านนี้เป็นร้านโปรดเลยนะคะเราจะได้ทานสดๆเลยค่ะแพลวไปทานมา2ครั้งแล้วก็มีเป็นซากิญี่ปุ่นด้วยนะคะแนะนำร้านนี้เลยมีร้านเดียวในอเมโยโกะค่ะเดินไปก็จะเห็นเองก็มาคือว่าตัวละ400เยนนะคะ3ตัว 1,000 เยนค่ะเดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟแล้วก็ยืนกินตรงนี้เลยแบบนี้เลยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะมาดูขนาดกันดีกว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่ามาดูว่าสดมีซอสอะไรบ้างเขาบอกว่าให้กินกับเลมอนเดี๋ยวจะบอกโอ้โหหลุดออกเลยอ่ะมีงานพระราม4เป็นไงเป็นไงสดไหมโอ้ยอยากกินสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแพลวคนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนชื่อชาแนลค่ะจากชาแนลเดิมที่ชื่อว่าเพลงอินโพนทาวเวลแอนด์แฟชั่นนะคะตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทยที่เซิร์ชง่ายๆค่ะก็คือเปลี่ยนนิสัยได้เที่ยวไม่ว่าจะเซิร์ชใน Google Facebook หรือว่า YouTube นะคะก็จะเจอหน้าแพลวนั่นแหละค่ะเป็นคีย์เวิร์ดขึ้นมาคำแรกเลยยังไงก็ขอฝากชื่อใหม่ไว้ในอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยนะคะอาจจะไม่ชินแต่แพลวอยากจะบอกว่าชื่อนี้เนี่ยตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นตัวแพลวมากที่สุดค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นอะไรสนุกๆมากๆๆๆๆเลยค่ะยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะและขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย